งานสินค้าโปรพอให้กับพวกเราที่อยู่รับที่นี้ด้วยคุณเจริญพงษ์เรืองสุวรรณนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านไทยในปี2555ระดับรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้คุณนายกอ.น.ต.ผ.เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนท่านบริหารจัดหน่วยงานต่างๆของเราถึงคณะกรรมการทุกท่านค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดิฉันอยากเข้ามาประชุมที่นี่มากค่ะต้องเรียกว่าตั้งตารอค่ะเพราะว่าตลอดเวลาได้ติดตามการทำงานของคณะกรรมการแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกท่านที่ร่วมกันทำงานในการพัฒนาสินค้าของย่านเรียกง่ายเลยนะคะว่าโอท็อปซึ่งถือว่าเราได้มีการที่เริ่มกันมากว่า10ปีแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ในที่นี้ก็เป็นผู้ที่ที่เริ่มทำงานมาตั้งแต่ต้นด้วยกันจนทำให้วันนี้โอท็อปท่านทราบไหมคะว่ามียอดขายต่อปีกว่า 70,000 ล้านบาทแล้วค่ะมียอดส่งออกกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งสิ่งนี้ค่ะถ้าเรามาทำงานมากขึ้นแล้วยอดขายโตขึ้นลองคิดดูนะคะว่าจะกลับเป็นรายได้สู่ชุมชนรายได้ที่ทำให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นมีรายได้อย่างยั่งยืนอย่างไรซึ่งจากที่ฉันเห็นมาเนี่ยก็ถือว่าในโอท็อปสินค้าของเราเนี่ยมีช่องว่างที่เราจะพัฒนาได้อีกเยอะอยู่ที่เราจะทำได้มากทำได้เร็วหรือมีเครือข่ายรวมกันได้มากเท่าไหร่ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมการพัฒนาชุมชนที่ร่วมกันกับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันเป็นกรรมการในการคัดสรรแล้วก็รวมถึงการประชุมในการชี้แจงแก่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนะคะสุดยอดสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นี้นะคะให้เป็นก้าวไปสู่ระดับประเทศก็ถือว่าที่เราทำมามีโอท็อป 1-5 ดาวนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นเครื่องยืนยันในการมุ่งมั่นพัฒนาของผู้ประกอบการค่ะก็ขออนุญาตว่าในเวทีนี้นะคะจริงก็ไม่อยากจะสร้างความยุ่งยากแต่ฉันเชื่อว่าจากที่เราทำงานไปถ้าเราทำงานร่วมกันในเชิงของมิติที่ลึกลงไปมากขึ้นกว่า5ดาวที่มีอยู่ความช่วยเหลือจากทุกภาครัฐวันนี้ทราบไหมคะว่าทุกหน่วยงานพูดถึงโอท็อปหมดทุกหน่วยงานอยากพัฒนาหมดแต่บางครั้งถ้าหันกลับไปถามผู้ประกอบการบางทีหาที่ช่วยเหลือไม่เจอเพราะไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลืออย่างไรเพราะไม่รู้มีเยอะเหลือเกินนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันได้รับฟังมานั้นก็อยากจะขออนุญาตฝากท่านคณะกรรมการที่จะช่วยเติมเต็มตรงนี้ที่นอกเหนือจากเกณฑ์ในการคัดเลือกของการพัฒนาของโอท็อปที่พัฒนามีดาวต่างๆเพื่อที่จะช่วยในการยกระดับคุณภาพสินค้าแล้วนะคะนั้นก็ขออนุญาตมองโจทย์นี้เพิ่มขึ้นไปว่าถ้าเรามองอีกโจทย์หนึ่งล่ะที่จะซ้อนเข้าไปนะคะวันนี้รัฐบาลก็มองว่าการที่เราจะพัฒนาสินค้าโอท็อปต่างๆนั้นเราต้องเริ่มมีมุมที่ชัดขึ้นเราก็เริ่มมองในมุมของแกนของความเป็นคุณภาพและปริมาณนะคะเพราะว่าถ้าอย่างแรกถ้าเราบอกว่าเราจะขยายสินค้าให้ขายได้เยอะขึ้นคนซื้อเขาถามอยู่อย่างเดียวคือของดีไหมดีไหมถ้าดีมากคุณภาพดีขายได้แพงขึ้นแต่อาจจะขยายออกไม่ได้ต้องกลายเป็นสินค้าที่เรียกว่าสินค้าขึ้นห้างสินค้าที่เป็นพรีเมียมยกย่องแต่ขยายปริมาณไม่ได้แต่มีอีกกลุ่มนึงที่ต้องการแบบนั้นยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทำอย่างไรให้รักษาคุณภาพจากเมื่อก่อนทำหนึ่งชุมชนต่อไปจะรวมกันทำทั้งหมู่บ้านต่อไปทำทั้งจังหวัดล่ะแล้วขายได้ที่จะขายในจังหวัดไม่เอาแล้วขายระดับประเทศเลยขายขึ้นห้างสรรพสินค้าได้ไหมหรือส่งออกได้ไหมนี่คืออีกมิติหนึ่งที่ฉันจะขออนุญาตเรียนฝากไว้ว่าเรามองมิตินี้เราก็เลยมองในส่วนของการพัฒนากลุ่มโอท็อปเนี่ยเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะถ้าเรามาทำแกนคร่าวๆมองจากมุมคุณภาพกับมุมนี้ฉันมองกลุ่มแรกนะคะอาจจะเรียกกันเป็นชื่อย่อๆเดี๋ยวคงต้องให้ทางกรมพัฒนาชุมชนไปตั้งชื่ออย่างดีนะคะนี่เข้าขออนุญาตเรียนเป็นแนวคิดคร่าวๆว่ากลุ่มแรกเนี่ยเรามองเป็นกลุ่มดาวเด่นก็กลุ่มที่
มีคุณภาพสูงสินค้าเนี่ยมีคุณภาพสูงอยู่แล้วแล้วก็ผลิตปริมาณได้ดีนั่นคือเขาอาจจะมีเครื่องจักรมาประยุกต์ถ้าอย่างนี้เนี่ยสามารถขยายได้ขยายระดับประเทศก็ได้ไปส่งออกก็ได้ฉะนั้นกลุ่มนี้มีความต้องการอะไรต้องการอย่างเดียวเลยค่ะรัฐบาลหาตลาดให้ตลาดในประเทศก็ได้ตลาดต่างประเทศก็ได้ขยายได้หมดแล้วก็ขยายเงินทุนให้อันนี้คือโจทย์ที่เราจะได้บอกได้ว่าผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือจะได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มด้วยและกระจายได้ทั่วนะคะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์คืออะไรเป็นกลุ่มที่คุณภาพดีมากเลยเป็นงานฝีมือถักทองานเครื่องเขินเครื่องทอที่ท่านต้องใช้ฝีมือและใช้สั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษลงมาอย่างนี้ขายแมสไม่ได้อย่างนี้ต้องทำทีละชิ้นกว่า1ชิ้นออกมาใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะใช้แรงงานออกมา1ชิ้นอย่างนี้อย่าขายที่ธรรมดาเลยไปขายขึ้นห้างเลยค่ะบางทีขายมือนอกฝรั่งซื้อเลยถ้าเราได้เล่าว่าเราได้ทำอะไรมาดีแล้วอันนี้คือกลุ่มที่2ถามต้องการอะไรต้องการเติมความรู้ต้องการเติมว่าภาครัฐจะโฆษณาว่ากว่าจะเป็นภูมิปัญญากว่าจะเป็นสินค้าชิ้นนี้มีความลำบากอย่างไรสั่งสมไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่ความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้าเรื่องบรรพบุรุษจะสืบทอดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะอันนี้คือกลุ่มที่2ที่เรามองว่าถ้าเป็นพรีเมียมทำให้สวยๆเป็นที่สร้างชื่อให้กับประเทศอย่างดีทีเดียวกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เรียกว่าพัฒนากำลังพัฒนาก็คือเป็นกลุ่มที่คุณภาพอาจจะอยู่ปานกลางปริมาณก็มีปานกลางไปทางไหนก็คงต้องกลับมาทำกันบ้านต่อว่าจุดนี้ถ้าท่านจะขยายต่อท่านจะเลือกไปทางขึ้นตรงทางคุณภาพให้เป็นกลุ่ม A เลยป่ะหรือท่านจะไปขยายถ้าขยายกลุ่มนี้เครื่องจักรช่วยได้ไหมเสริมได้ไหมแทนฝีมือคนทำได้หรือเปล่าหรือต้องการขยายการลงทุนหรือการบริหารจัดการหรือการตรวจคุณภาพที่ดีขึ้นกับขยายโรงงานสิ่งนี้คือกลุ่มที่3กลุ่มที่4คือกลุ่มปรับตัวก็คือกลุ่มที่กำลังเริ่มต้นแต่ยังไม่แน่ใจว่าปรับตัวตรงส่วนไหนภาครัฐก็ต้องเข้าไปดูว่าต้องการการบริหารจัดการเลยหรือเปล่าว่าจะขยายระดับชุมชนเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นบริษัทจดทะเบียนขึ้นมาเนี่ยวิธีทำธุรกิจอย่างไรหรือจะค้าขายส่งข้างนอกเขาทำบัญชีกันยังไงให้ได้กำไรหรือวันนี้อยากขยายมากเลยแต่ต้นทุนแพงจะทำยังไงให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดหรือต้องการจะกู้เงินไม่รู้จะกู้ที่ไหนไม่รู้ว่าจะเอาหลักทรัพย์อะไรมากู้นี่คือสิ่งที่กลุ่มสุดท้ายนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่ดิฉันมองว่าถ้าเรามองมิตินี้เราจะเห็นอีกมุมหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะขอย้อนไปอีกมิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งเราก็ยังไม่ได้ดูนะคะกลุ่มที่เรียกว่าแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมหมายความว่าอย่างไรถ้าลืมเรื่องดาวถ้าลืมเรื่องกลุ่มที่ดิฉันเรียน4กลุ่มนี้มามองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของความเป็นอุตสาหกรรมหรือประเภทอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเรื่องของยาต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงไหนมากที่สุดคะสาธารณสุขใช่ไหมคะต้องการจดทะเบียนอย.ขอให้จดทะเบียนได้ขายได้แล้วขอให้ปรับปรุงใช้วัสดุสมุนไพรแพทย์แผนไทยขายได้แล้วเป็นยาไทยมีการตรวจสอบคุณภาพต่างๆฉะนั้นที่เลี้ยงกลุ่มนี้จริงๆแล้วคือกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมคะทีนี้ขออนุญาตเรียนนี้หรือกลุ่มอาหารวันนี้รัฐบาลบอกว่าจะประกาศความเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกเราจะทำอาหารอะไรกระทรวงไหนจะทำหน้าที่ขายให้เราเราจะขายแบบส่งออกเราจะทำอาหารให้อยู่หน้าถนอมอาหารได้อย่างไรทำให้อร่อยถูกรสชาติยังไงจะไปขายประเทศไหนไปขายคนจีนก็ทานอีกแบบหนึ่งขายฝรั่งทานอีกแบบขายคนไทยทานอีกแบบขายแบบไหนอันนี้คือการตลาดที่เข้ามาช่วยกระทรวงเกษตรต้องมาทำยังไงให้ส่งออกเขาส่งออกเมืองนอกมีข้อจำกัดส่งอาหารส่งไม่ได้จะทำยังไงให้อาหารนั้นแช่แข็งแล้วมีคุณภาพถูกทำไมเขาถึงจะขายได้นี่คือสิ่งที่เป็นกลุ่มที่สองนี่กลุ่มที่สามที่ฉันบอกว่าความช่วยเหลือแต่ละอย่างหรือสินค้าโอท็อปนี้เป็นสินค้าที่เรียกว่าสร้างภูมิปัญญาไทยเป็นรุ่นบรรพบุรุษอย่างนี้เรามีคุณปู่คุณย่ามีผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่
ที่สามารถจะถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเยอะพอดีฉันเนื่องจากดิฉันก็อาศัยไปเปิดงานเยอะนะคะก็ได้เรียนรู้มาหลายท่านมาก่อนมีโอกาสได้ไปเปิดงานที่กระทรวงศึกษามีเรียกว่ามีหมอชาวบ้านมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาแต่ขาดผู้เรียนค่ะตรงนี้ในห้องนี้โอทอปก็เชื่อว่าบอกว่าขาดผู้สอนทำไมเราไม่จับตรงนี้เจอกันนะหรือว่าเป็นกลุ่มที่สะท้อนวัฒนธรรมเอกลักษณ์ประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมเขามีต้นตำรับอยู่ทำไมไม่มาช่วยกันทำให้เรื่องราวสอดคล้องกับวรรณคดีแล้วเวลาโชว์ศิลปะวัฒนธรรมใช้สินค้าโอทอปนี่โชว์ใช่ไหมคะหรือเรื่องท่องเที่ยวถ้าท่านจะร้อยให้คนท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งแล้วมีเรื่องราวสอดคล้องกับโอทอปหรือวันนี้กระทรวงท่องเที่ยวกำลังร่วมกับกระทรวงคมนาคมพัฒนารถไฟท่องเที่ยวเราจะเอาสินค้าโอทอปขึ้นรถไฟรถไฟแต่ละสายต้องมีเรื่องราวที่เสริมการท่องเที่ยวเรายังไม่ได้ทำแกนนี้เลยก็ต้องเรียนเรื่องที่คือแกนที่3ที่เราต้องคุยกันนะคะแกนที่4นะคะก็คือเรื่องวิธีการจัดจำหน่ายนะคะซึ่งวันนี้ทางพช.ทางกรมพัฒนาชุมชนทำคือที่จัดกิจกรรมโอทอปจัดตลอดแต่นี้ฉันก็เชื่อว่าเป็นระยะสั้นเพราะว่าจัดเป็นการกระตุ้นทุกครั้งแต่จริงๆแล้ววันนี้ผู้ประกอบการโอทอปต้องการหน้าร้านที่ถาวรแต่คำว่าหน้าร้านที่ถาวรก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปิดห้างเองเปิดร้านเองทั้งหมดเพราะเราไม่มีต้นทุนพอเราต้องการให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนมากที่สุดทำอย่างไรก็คือการที่เปิดหน้าร้านวันนี้ภาครัฐลงทุนเว็บไซต์ให้ประสานงานกับกรมไปรษณีย์กระทรวงและกับกรมไปรษณีย์ในการส่งของฉะนั้นต้องมีหน้าร้านเหมือนกันหมดทุกคนมาดูในเว็บไซต์แล้วสั่งซื้อหรือขอความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าวางเคาน์เตอร์สินค้าโอท็อปให้กับเราแล้วขายสินค้าโอท็อปทุกคนเดินมาซื้อในห้างได้แต่ท่านจะทำอย่างไรถ้าไม่มีตัวกลางในการที่จะรับสินค้าและกระจายสินค้าให้กับท่านหรือท่านจะไปต่างประเทศถ้าไม่รู้เลยว่าท่านจะส่งของไปที่ไหนถ้าท่านไม่ใช่ผู้ส่งออกรายใหญ่กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทช่วยท่านได้ไหมในการดูวันนี้เราฝากพูดไปขายถ้าเกิดฝากพูดไปขายแล้วเกิดคนจะซื้อแล้วท่านจะขายยังไงเรายังไม่มีกลไกนี้รองรับเลยนี่คืออีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ถาวรให้กับโอทอปวันนี้เราถึงต้องการกลับไปทำงานว่าวันนี้อย่างโอทอปแม้กระทั่งกลุ่มแรกที่เราบอกกลุ่มดาวเด่นท่านยังต้องการหรือไม่แล้วต้องการในดีกรีขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นกันลงไปในเชิงลึกขนาดนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ประมาณต่างๆก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็เรียนว่านี่คือสิ่งที่ดิฉันมองว่าหลายๆมิติที่อยากจะขอความนะคะฝากไว้ให้กับคณะกรรมการแล้วก็ทางกรมพัฒนาชุมชนในการบูรการว่าถ้าจะทำเป็นทีละสเต็ปจะได้ไหมหรือเราอาจจะทำเป็นช่วงของการตัดสินในการยกระดับสินค้าคุณภาพเรื่องของระดับ5ดาวยกระดับแล้วแต่การมองมุมนี้อาจจะเป็นการสำรวจนะคะก็อยากเห็นคณะกรรมการในการร่วมกันพัฒนาแบบสำรวจเพื่อที่จะให้ร้านค้าผู้ประกอบการกรอกข้อมูลนี้ทั้งหมดเพื่อเราจะได้มารวมในเรียกว่าระบบ database เป็นระบบเดียวกันการให้ความช่วยเหลือจะได้ให้ถูกต้องนะคะผู้ประกอบการเป็นผู้เลือกได้ว่าเขาจะอยู่ในสินค้าประเภทไหนเราจะได้ช่วยได้เพราะถ้าเราช่วยคล้ากันหมดเราก็จะสอนแบบเดียวกันหมดสิ่งที่ท่านเจอคือแบบเหมือนกันหมดก็แบบเหมือนกันหมดขายเพราะประเทศไม่มีใครซื้อค่ะเรายังต้องเริ่มมาจับเลยว่าแบบทางเหนือทางไหนเป็นยังไงเอกลักษณ์ยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้พูดถึงงานวิจัยยังไม่ได้พูดถึงการบรรจุภัณฑ์มันพูดถึงเรื่องของการที่จะทำเรื่องของการพัฒนาเรื่องของมูลค่าเพิ่มนี่คือสิ่งต่างๆที่เราต้องทำในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกแล้วนะคะแล้วก็ประการ อีกข้อนึงที่จะขออนุญาตฝากแนวทางในการพิจารณาว่าอยากให้พิจารณาเรื่องของการวางคุณภาพกลุ่มเนี่ยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเพราะถ้าตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถพุ่งสภาพกำลังไปได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็ถูกที่ถูกทางถูกการตลาดในการส่งเสริมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าถ้าเราได้ร่วมกันสร้างโดยเฉพาะเพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้าไปจะทำให้สินค้าเราขายได้แพงขึ้นนะคะที่ฉันก็เรียนว่าเคยเห็นสินค้าคล้ายกันของบ้านเราไปขายเทียบกับประเทศ
อื่นๆเขาขายได้แพงกว่าเราทั้งที่เหมือนกันฝีมือเราก็ดีกว่าเราต้องหันกลับมาทำตรงนี้แหละค่ะยกระดับพี่น้องประชาชนจะได้มีกำไรมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้ดูคือการที่ดูสินค้าหรือการพัฒนานั้นให้สอดคล้องกับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำดิฉันใช้คำนี้นะคะเพราะว่าต้นน้ำดิฉันพูดถึงคือวัตถุดิบเราอยากเห็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้านั้นใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่านจะได้เปรียบที่สุดค่ะเพราะถ้ายิ่งใช้ของท้องถิ่นมากที่สุดท่านจะได้มีหาปริมาณง่ายท่านไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะคะท่านประหยัดไปแล้วแล้วถ้าท่านหาท้องถิ่นที่สามารถปลูกทดแทนได้ตรงนี้ได้เปรียบนะคะแล้วเราจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าคนอื่นจังหวัดไหนไม่มีสินค้าเราก็ไปทำอย่างอื่นเอาฉะนั้นจังหวัดต้นน้ำจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบออกไปของที่อยู่กลางน้ำก็คือผู้ที่เอาไปแปรรูปก็คือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตถ้าเอาอาหารชิ้นหนึ่งอาหารปลูกจากทางเหนือแล้วทางเหนือถนอมอาหารแล้วส่งไปภาคกลางอาจจะเป็นคนที่พัฒนาเก่งพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วทำตรงนี้ขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อันนี้ก็คือส่วนของกลางน้ำมีความชำนาญหรือดึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นสร้างเรื่องราวมาส่วนปลายน้ำก็คือช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะจัดจำหน่ายแน่นอนถ้าเรามีช่องทางหลายๆช่องทางแต่ที่สำคัญอย่าลืมมองไปถึงผู้ซื้อค่ะนะคะสิ่งที่เราก็อยากวางกันก็คือว่าถ้าในระดับประเทศจะขายใครขายท้องถิ่นจะขายยังไงให้ต่างกันขายทางเหนือไปขายทางใต้หรือจะขายกรุงเทพคนกรุงเทพชอบแบบไหนขนาดห้างจัดแต่ละที่ก็ยังมีการวางสินค้าที่ไม่เหมือนกันตามเรียกว่าตามวิถีชีวิตหรือจะไปขายต่างประเทศถ้าเป็นเสื้อผ้าลายญี่ปุ่นกับลายเล็กๆใช่ไหมคะลายยุโรปเป็นดอกใหญ่ๆไม่เหมือนกันอีกฉะนั้นเราก็คงต้องมานั่งหวานปลายน้ำด้วยว่าปลายน้ำจะขายใครวันนี้เราก็จะขายได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นการมองที่ครบวงจรนะคะก็เรียนว่าจริงอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากแต่ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาที่ทุกท่านได้กรุณาวางตั้งแต่ต้นมาจนถึง10ปีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็สินค้าโอท็อปเป็นสินค้าที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงฉันก็อยากเห็นสินค้านี้ในการที่เรามาร่วมกันพัฒนาต่อยอดต่างๆแต่ฉันก็เชื่อว่าจากที่พูดวันนี้จะไม่สำเร็จถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกท่านโดยเฉพาะคณะกรรมการผู้ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือชี้ทางในการพัฒนาผู้ประกอบการให้ไปในทิศทางที่พัฒนาที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพหรือเรื่องของยอดขายถ้าเราช่วยกันทำเราก็ได้รับการบริการที่เยอะขึ้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะดึงทุกสภาพกำลังของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วสุดท้ายก็คงกลับมาเป็นความมั่งคั่งของพี่น้องประชาชนแล้วก็รายได้ที่เราจะนำความเจริญเข้าสู่ท้องถิ่นค่ะทั้งหมดนี้ก็ดิฉันเองก็ขออนุญาตพูดซะเยอะแยะเลยนะคะก็ขออนุญาตว่าเป็นแนวคิดของตนเองที่ดิฉันคิดว่ามันมีหลายๆส่วนที่ก็เผื่อว่าทางคณะกรรมการจะได้นำสิ่งที่ดิฉันได้มาพบประสบนั้นกลับไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจหรือวางนโยบายในการพัฒนาสินค้าจำนวนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่จัดการประชุมครั้งนี้เป็นจุดแข็งนะคะในการที่จะนำให้เบิร์น